ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเข้ามาสู่ราศีพฤษภนะครับซึ่งการเข้ามาสู่ราศีพฤษภเนี่ยทุก12ปีก็จะมาราศีพฤษภเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลามันย้ายปุ๊บเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับในเชิงของภาวะในเรื่องของการเงินละกันนะครับอาจจะไปเด่นในเชิงของหมวดเศรษฐกิจนะครับเพราะใครที่อาจจะรู้สึกว่ามันทบเจ้าเงียบเงาอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะครับหลังจาก30เมษาไปแล้วเนี่ยนะครับในจังหวะของดวงดาวเนี่ยก็ทำให้เกิดข่าวดีนะครับในเชิงของเศรษฐกิจที่มากขึ้นได้ครับเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่แบบ the best สุดและเป็นเจ้าภาพของงานนี้ก็คือที่เกิดในราศีพฤษภประมาณ15พฤษภาถึง14มิถุนายนนะครับอันพฤษภเนี่ยจะดีรอบด้านเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะฮะคือเรียกว่าดีในภาพรวมแล้วก็อย่างที่บอกคือดาวพฤหัสเนี่ยมันเข้าราศีพฤษภเนี่ย12ปีเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นใครที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยนะครับไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะเพิ่งเรียนจบบางคนอาจจะได้เริ่มงานบางคนอาจจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในรอบนี้การที่ดาวพฤหัสเข้ามาก็จะส่งผลในทางที่ดีนะครับนี่คือราศีแรกนะครับอีกราศีนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีพอๆกันนะครับนั่นคือราศีพิจิกนะครับ17พฤศจิกาจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับพิจิกเนี่ยจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักใครเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะครับจังหวะดวงดาวก็จะส่งผลดีในเรื่องคู่นะครับหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความมั่นคงความลงตัวในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยยังเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็จะเน้นความรักกับการเงินนะครับส่วนอันดับ3นะครับในอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดในราศีกรกฎกรกฎเนี่ยก็คือ17กรกฎาคมถึง16สิงหานะครับกรกฎเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภนะครับมันจะต่างจากพิจิกตรงนี้ว่าพิจิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำงานนะครับการได้รับผลตอบแทนการมีรายได้ที่ดีขึ้นแต่ว่าในเชิงของกรกฎเนี่ยหมายถึงเรื่องของโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันนะครับทั้งเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีคู่หรือสละโสดแบบเซอร์ไพรส์ก็มีนะครับนี่ถือว่าเป็น3ราศีตัวท็อปนะฮะหลังจากวันที่30เมษายนนี้หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายครับเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเยอะในตอนนี้นะครับก็จะมีราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับสภาพแวดล้อมนะครับที่อยู่อาศัยหรือลักษณะเรื่องของงานแต่ว่าเมถุนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นราศีที่ดวงจะไปดีมากในปีหน้านะครับนะครับดวงจะเด่นเรื่องการเดินทางจะดีนะครับใครที่อาชีพที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่เยอะเนี่ยก็จะส่งผลดีแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้เดินทางเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยมันก็จะมีเรื่องปวดหัวเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามานะครับกับอีกราศีหนึ่งที่อาจจะต้องฝากเตือนหน่อยคือราศีตุลตุลเนี่ยก็จะต้องเหมือนแบบมันมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับหรือว่าบางทีอะไรที่เรามั่นใจว่ามันชัวร์มันแน่นอนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสมมติว่าราศีตุลเนี่ยมีคนมาตกลงอะไรกับเราไว้นะครับถ้าไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐานเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกเปลี่ยนถูกเลื่อนถูกยกเลิกเนี่ยมันก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น2ราศีเนี่ยนะครับเป็น2ราศีที่มุมของดาวพฤหัสเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลต่อตัวเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่ย้ำว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยมันไม่ได้มีดาวดวงเดียวนะครับมันก็มีดวงดาวดวงอื่นด้วยนะครับบางทีดาวดวงนี้ไม่ทำมุมกับเราอาจจะมีปัจจัยหรือว่ามีข่าวดีจากดาวดวงอื่นที่เป็นดาวเล็กๆที่เข้ามาในดวงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับธนูเนี่ยเป็นราศีแห่งการบุกเบิกจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับนี่คือไม่ดีอาจารย์นะครับเป็นราศีที่ได้ทำอะไรใหม่ๆที่อาจจะยังไม่คุ้นหรือว่าไม่ถนัดมาก่อนไปเป็นความสำเร็จที่ดีเข้ามานะครับธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีโอกาสแห่งเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นครับมังกรก็ดีนะครับมังกรเหมาะกับการลงทุนครับค่ะนะครับหรือว่าถ้าในเชิงความรักก็เหมาะกับผู้ที่อายุน้อยกว่าเราเยอะๆหลักๆก็อาจจะเน้นที่2ราศีนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเกิดในราศีอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆในวันที่30คือวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญหน่อยนะครับเพราะว่าตัวดาวพฤหัสเองเนี่ยคือปีนี้อีเวนต์เรื่องดาวย้ายเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวในเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ดวงดาวมีการขยับแล้วก็เปลี่ยนราศีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญคือจริงๆถามว่าทำบุญในวันอื่นได้ไหมจริงๆบุญเนี่ยทำได้ทุกวันนะครับไม่ต้องเฉพาะวันพรุ่งนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของเขาเรียกว่าพลังหรือว่ากระแสของดวงดาวเนี่ยคือก็ถือว่าช่วงที่ย้ายใหม่ๆเนี่ยพลังมันจะแรงนะครับดังนั้นเนี่ย
การที่เราได้ไปทำบุญหรือว่าบางคนอยากจะไหว้ดาวพฤหัสอยู่ที่บ้านนะครับให้มันตรงกับในวันที่30เมษาคือวันที่ดวงดาวมีการเปลี่ยนเนี่ยก็เรียกว่าในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่ามันก็จะส่งพลังในทางบวกนะครับแบบเต็มที่ครับมีสีไหมครับสีของดาวพฤหัสเนี่ยคือสีเหลืองดาวพฤหัสเนี่ยมันมีวิธีการอยู่2แบบนะครับ1ถ้าคนที่อยากจะทำบุญเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความหมายของดาวพฤหัสเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของการศึกษานะครับหมายถึงเรื่องของศาสนาหมายถึงเรื่องของการรักษาเหมือนเราเฟรนดี้นะวันพฤหัสเป็นวันครูอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการทำบุญที่แนะนำเนี่ยหนึ่งก็คือการทำบุญกับพวกโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าศาสนาคือทำบุญกับวัดนะครับหรือใครที่อยากจะทำผมว่ามีสถานที่นึงเป็นแบบทูอินวันเลยอย่างโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เราได้ทำบุญกับโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยนะครับนี่สายทำบุญนะค่ะหมอช้างต้องกี่โมงอะคะดาวพฤหัสเนี่ยกลางวันกลางคืนกี่โมงการไหว้คือถ้าทำบุญเนี่ยทำได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นเรื่องเลขว่าควรจะเป็นเลข5หรือเลข19นะครับเช่น190หรือ50อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายไหว้นะครับจะตั้งโต๊ะไหว้ที่บ้านเนี่ยนะครับมีให้2ฤกษ์ด้วยกันนะครับคือที่ต้องมีให้2ฤกษ์เพราะว่าเวลาที่ดาวพฤหัสเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือตอนเที่ยง45ค่ะโอ้ร้อนมากเลยตอนนั้นซึ่งมันร้อนมากคือถ้าไปไหว้เวลานั้นเนี่ยพฤหัสจะไหม้ก่อนนะครับคือมันจะเกรียมของไหว้เรานะครับก็เลยมีให้อีกฤกษ์นึงซึ่งเป็นเลขของดาวพฤหัสคือเลข19เนี่ยก็คือตอน 19.19 ก็คือทุ่ม19มันค่อยสบายขึ้นมาหน่อยนะครับโดยของไหว้เนี่ยก็เน้นของที่เป็นสีดาวพฤหัสคือเป็นสีเหลืองนะพวกผลไม้สีเหลืองบ้านเราหาง่ายนะครับพวกขนุนพวกส้มพวกอะไรแบบเนี้ยนะครับจำนวนก็เป็นเลขดาวพฤหัสคือ5อย่างไหว้ทิศทางไหนครับทิศทางไหนดีตัวเราที่เป็นผู้ไหว้เนี่ยต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าเป็นทิศของดาวพฤหัสค่ะตัวเราเนี่ยนะครับหันหน้าไปยังทิศตะวันตกนะครับหรือว่าที่บ้านไหนอาจจะมีพุทธรูปปางของคนวันพฤหัสเนี่ยคือปางสมาธินะครับก็สามารถนำมาตั้งในขณะที่ไหว้ได้นะครับก็เรียกว่าจะไปทำบุญก็ได้นะครับจะตั้งโต๊ะไหว้อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมมีบทสวดในการไหว้ดาวพฤหัสเนี่ยลงให้ในทาง Facebook ทาง Instagram แล้วก็สามารถไปติดตามกันได้ครับ